สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวคาเมเดอร์ฮิบิกิเฮงชินโอนซะองกะคุระหว่างที่รอของเล่นจากเรื่องคาเมเดอร์เซเบอร์นะครับก็ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศกันดูบ้างกับการรีวิวของเล่นจากเฮเซคาเมเดอร์ในเฟสแรกอย่างคาเมเดอร์ฮิบิกิสำหรับองซะองกะคุชิ้นนี้นะครับก็น่าจะรู้จักกันในชื่อของซ่อมเสียงฮิบิกิซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ในการแปลงร่างของคาเมเดอร์ฮิบิกินั่นเองก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคาเมเดอร์ตัวหลักเพียงคนเดียวนะครับที่ไม่ได้ใช้เข็มขัดในการแปลงร่างแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนของกล่องก็จะมาในรูปแบบของ Window Box ที่สามารถมองเห็นของด้านในได้ในปัจจุบันก็แทบจะไม่เห็นของเล่นที่มีแพ็กเกจแนวนี้แล้วนะครับในส่วนของด้านบนก็จะเป็นคำบรรยายคร่าวๆของของเล่นชิ้นนี้นะครับก็คือตีเพื่อเล่นเสียงสแตนด์บายกดปุ่มอีกครั้งเพื่อเล่นเสียงแปลงร่างมีเสียงและมีแสงในส่วนของด้านล่างนะครับก็เขียนว่าเฮนชินองซะองกะคุแล้วก็เป็นรูปของคาเมเดอร์ฮิบิกิที่กำลังถือซ่อมเสียงชิ้นนี้อยู่สำหรับของเล่นชิ้นนี้ครับก็ออกมาตั้งแต่ปี2007เรียกได้ว่ามีอายุถึง13ปีเลยทีเดียวและกล่องในมุมต่างๆในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆของของเล่นชุดนี้แล้วก็มาลองเริ่มดูด้านในกันเลยและนี่ก็คือซ่อมเสียงของคาเมเดอร์ฮิบิกิมาลองดูกันในส่วนรายละเอียดด้านหน้าและด้านหลังซึ่งก็จะมีช่องใส่ทานสวิตช์และด้านข้างก็จะเป็นปุ่มกดสำหรับการเล่นเสียงในส่วนด้านล่างก็จะเป็นแกนสำหรับใส่ถาดอ่าน This Animal ซึ่งลูกเล่นอย่างแรกของซ่อมเสียงตัวนี้นะครับก็คือการทำเป็นโหมดพกพานั่นเองซึ่งก็ทำได้โดยการพับในส่วนของหัวซ่อมลงมาและถ้าจะทำกลับในโหมดเดิมนะครับก็ให้กดปุ่มด้านข้างส่วนหัวของซ่อมก็จะเด้งออกมาและอุปกรณ์อีกชิ้นนะครับที่มาพร้อมกันในชุดก็คือตะขอที่เอาไว้เกี่ยวซ่อมกับตัวเข็มขัดและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายก็คือถาสำหรับการเล่น This Animal นั่นเองแล้วเราก็มาลองเล่นกันดูเลยสำหรับขั้นตอนในการแปลงร่างนะครับก็ให้เราทำการกดไปที่ปุ่มด้านข้างหลังจากนั้นก็ให้เคาะตัวซ่อมแล้วก็กดปุ่มอีกครั้งและนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ฮิบิกิก็เรียกได้ว่ามาแบบเรียบๆง่ายๆต่างจากเหล่าคาเมเดอร์รุ่นใหม่ที่เวลาแปลงร่างก็ต้องมีเสียงเอฟเฟกต์มากมายสำหรับโหมดถัดมานะครับก็เป็นการเล่น This Animal ซึ่งก็ทำได้โดยการนำถาดไปเสียบที่ด้านล่างของซ่อมพับหัวซ่อมลงมาแล้วก็ทำการหมุนถาดก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับแ
และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของเฮงชินองศาองกะคุชิ้นนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีเสียงอะไรมากมายถ้าเทียบกับคอมเมดี้ยุคนี้แล้วเสียงแปลงล่างก็เรียกได้ว่าน้อยไปเลยนะครับสำหรับใครที่เฉยๆกับคอมเมดี้ฮิบิกิซ่อมเสียงตัวนี้ก็คงมองผ่านไปได้อย่างสบายๆแต่ถ้าใครที่อยากเก็บเข็มขัดของไรเดอร์ตัวหลักหรือเก็บสะสมของคอมเมดี้ฮิบิกิก็จำเป็นที่จะต้องมีซ่อมเสียงตัวนี้เก็บไว้เพราะว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์แปลงล่างของคอมเมดี้ฮิบิกินั่นเองสำหรับใครที่กำลังมองหาซ่อมเสียงตัวนี้อยู่ในบ้านเราก็เรียกได้ว่าหาไม่ง่ายไม่ยากนะครับบทจะมีก็มีเยอะบทจะหาไม่ได้ก็หาไม่ได้เลยซะงั้นก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็เวลาถ้าใครที่สนใจก็ลองตามหากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ